สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูชื่อคุณครูไพฑูรย์ รัตนกูลคุณครูสอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมแล้วก็วิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นป.3นะครับวันนี้คุณครูก็จะมาแนะนําการทำใบงานให้กับนักเรียนซึ่งขณะนี้นักเรียนทุกคนก็คงได้รับใบงานไปแล้วแล้วก็ขณะนี้กำลังทำกันอยู่นะครับคุณครูขออนุญาตแนะนำว่าวิชาประวัติศาสตร์นี้เป็นวิชาที่นักเรียนต้องศึกษาค้นคว้าแล้วก็อ่านด้วยตัวของนักเรียนเองด้วยในเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์ที่นักเรียนอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของศักราชศักราชที่หมายถึงปีเราดูตามปฏิทินนะครับศักราชที่1ก็คือปีที่1ในปัจจุบันก็จะเป็นศักราชที่2564ถ้านับตามพุทธศักราชหรือปศนะครับหรือปีที่2021ถ้านับตามคริสตศักราชหรือกศทีนี้เรามาดูที่ว่าในใบงานใบความรู้มีอะไรบ้างครับในใบความรู้นี้ก็จะเป็นลักษณะของการให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับการนับพุทธศักราชแล้วก็คริสตศักราชพุทธศักราชของประเทศไทยนะครับเรานับเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว1ปีส่วนคริสตศักราชเราก็นับหลังจากที่พระเยซูนั้นได้ประสูติแล้วนะครับซึ่งระหว่างพุทธศักราชกับคริสตศักราชก็ต่างกัน543ปีหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาใบงานแล้วนะครับนักเรียนก็ทำแบบฝึกหัดนะครับเป็นแบบฝึกหัดที่คุณครูได้สร้างขึ้นมาก็คือ1ประโยชน์ของปฏิทินปฏิทินที่ครูเกริ่นนำไว้เบื้องต้นว่าก็คือสามารถเรียนรู้เรื่องศักราชได้แต่นักเรียนลองคิดวิเคราะห์ว่าปฏิทินมีประโยชน์อะไรบ้างเช่นคุณครูยกตัวอย่างนะครับปฏิทินก็มีประโยชน์ก็คือเราได้เรียนรู้เรื่องวันเดือนปีได้รู้เกี่ยวกับวันสำคัญของชาติวันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญของพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนักเรียนก็สามารถตอบเขียนลงไปในใบงานนี้ได้เลยโดยการเขียนนั้นต้องเขียนหนึ่งก็คืออ่านออกนะครับสองลายมือสวยงามนี่เป็นการตัวอย่างนะครับแล้วก็มีข้อสอบแบบอัตนัยในกิจกรรมที่2เป็นการตอบคำถามก็คือการศึกษาใบความรู้แล้วก็มาตอบคำถามอันต่อมาก็จะเป็นแบบปรนัยนะครับเป็นข้อสอบปรนัยนะกขคงจำนวน8ข้อนักเรียนก็สามารถที่จะตอบรับได้เมื่อทำเสร็จแล้วนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วนักเรียนก็เก็บใบงานให้เรียบร้อยแล้วก็นำมาส่งครูในสัปดาห์ต่อไปหรือในสัปดาห์ที่คุณครูได้นัดแนะนัดหมายเอาไว้นะครับเกิดว่านักเรียนมีปัญหาสิ่งใดไม่เข้าใจก็สามารถส่งข้อความมาทักมาทายตามไลน์กลุ่มของโรงเรียนได้เลยนะครับคุณครูก็จะได้ตอบคำถามให้กับนักเรียนสำหรับวันนี้คุณครูก็แนะนำใบงานใบความรู้เป็นต้นนี้นะครับสวัสดีครับ